รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมให้มากกว่าประกันชั้น1ทิปเลดี้ทิปประกันภัยโทร1736สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมในถอดรหัสความคิดครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดครับหรือว่าที่เราได้ยินคุ้นหูกันก็คือเซ็นทรัลแล็บนะครับแล็บแห่งนี้ครับถือได้ว่าเป็นแล็บของรัฐบาลนะครับเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะช่วยยกมาตรฐานการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคนะครับหรือว่าประชาชนโดยทั่วไปครับให้ได้มีการบริโภคสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพนะครับปราศจากสารพิษหรือว่าสารปนเปื้อนต่างๆครับซึ่งในวันนี้เองนะครับเราจะมาถอดรหัสความคิดครับของท่านผู้บริหารนะครับเพิ่งมารับตำแหน่งที่นี่หมาดๆเลยทีเดียวครับซึ่งท่านนั้นได้ผ่านงานนะครับทางด้านของเป็นนักการตลาดหรือว่าการเป็นผู้บริหารสถาบันการเงินอย่าง SME Development Bank นะครับแล้ววันนี้ครับท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดหรือว่าเซ็นทรัลแล็บนะครับท่านจะมีการขับเคลื่อนอย่างไรครับให้แล็บแห่งนี้เป็นแล็บประชารัฐแล้วก็เป็นแล็บที่ให้พี่น้องประชาชนให้ผู้บริโภคนั้นสามารถจะพึ่งพานะครับในการที่จะบริโภคสินค้าต่างๆได้อย่างปลอดภัยครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปถอดรหัสความคิดของคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์กันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญทางนี้หน่อยครับท่านครับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์ครับกรรมการผู้อำนวยการบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดหรือว่าเซ็นทรัลแล็บครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าท่านนี้ครับไม่ใช่บอกว่ามาอยู่ตรงนี้นะครับมาดูแล็บนี้นานแล้วนะครับปกติเนี่ยท่านเป็นนักการตลาดครับแล้วก็เป็นอดีตผู้บริหารนะครับของสถาบันการเงินอย่าง SME Development Bank ด้วยมีแนวคิดอย่างไรครับถึงได้แบบผันเปลี่ยนเลยครับมาอยู่ณตรงนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าประสบการณ์เกี่ยวกับ SME ผู้ประกอบการเนี่ยก็มาก่อนตั้งแต่อยู่ SME Bank แล้วก็มาอยู่ที่ SME Development Bank เนี่ยนับจริงๆก็15ปีกว่าๆนะครับตั้งแต่ก่อนตั้งแบงค์เลยแล้วก็ดูแลด้านการเงินเป็นหลักเพราะว่าแบงค์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องเงินทุนนะครับก็มีโอกาสรู้จักคุกคี SME เรียกว่าตั้งแต่รายเล็กๆไปจนถึงรายกลางๆนะครับรับนับจำนวนก็นับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนนะครับประสบการณ์อย่างยาวนานนะครับก่อนหน้านั้นด้วยก่อนที่จะมาอยู่ SME Bank Development Bank นะครับแล้วก็เรามองเห็นอย่างไรครับว่าความสำคัญของไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการอย่าง SME นะครับหรือว่าในตอนนี้รัฐก็มีการส่งเสริม OTOP กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนนะครับมองเห็นอย่างไรครับถึงว่าต้องมีการผันเปลี่ยนเส้นทางชีวิตนะครับสำคัญมากที่สุดของการทำธุรกิจคือต้องทำให้สินค้าเนี่ยค้าขายได้นานๆครับไม่ได้ขายแล้วแป๊บเดี๋ยวก็เปลี่ยนหมดก็อยู่ไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำให้อยู่ได้มั่นคงและยาวนานก็คือต้องทำให้สินค้าตัวเองเนี่ยเป็นที่พอใจมั่นใจของผู้ซื้อและหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของสินค้านั้นต้องมีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานที่ยอมรับสังเกตไหมครับว่าสินค้า SME OTOP วิสาหกิจชุมชนเนี่ยมีในบ้านเรานี่เยอะมากมากมายครับแล้วก็จริงๆแล้วผู้ผลิตเนี่ยเขาก็อยากจะทำให้สินค้าดีมีคุณภาพทานแล้วปลอดภัยครับนอกจากอร่อยแล้วก็ต้องปลอดภัยแต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่มักไม่ทราบครับว่าสินค้าตัวเองเนี่ยตกลงที่ทำขึ้นมาเนี่ยแล้วดีอร่อยชิมแล้วแล้วปลอดภัยไหมลึกๆลงไปไม่แน่ใจครับเขาก็อยากทำให้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเนี่ยเห็นตอนเราปล่อยสินเชื่อเนี่ยเราก็พบว่าเขาเนี่ยพยายามพัฒนาสินค้ามากนะครับยกระดับดีไซน์ปรับให้สวยแต่สิ่งที่เขาไม่รู้เนี่ยสะอาดไหมปลอดภัยไหมนะครับมีสารปนเปื้อนไหมซึ่งเรียนว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยห่วงเรื่องเดียวใส่ใจเรื่องนี้มากห่วงเรื่องอะไรครับครับ
ทานแล้วมันมีพิษไหมเป็นมะเร็งไหมสะอาดหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นหัวใจของธุรกิจแบบนี้จริงๆภาษาปกติเราเรียกว่าห้องปฏิบัติการครับห้องปฏิบัติการเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยเรามีอย่างเงี้ย6แห่งครับรัฐบาลตั้งเซ็นทรัลแลบขึ้นมาเมื่อปี2546ใช้เงิน 1,950 ล้านครับลงทุนทั้งเครื่องมือเครื่องไม้สถานที่เนี่ยตั้งใจว่าให้แลบเนี้ยที่เรียกว่าห้องปฏิบัติการกลางที่เรียกว่าเซ็นทรัลแลบเนี่ยเอาไปสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผ่านมา13ปีก็เน้นเลยก็คือกลุ่มผู้ส่งออกครับซึ่งแน่นอนที่สุดเป็นเรื่องอาหารเอาเงินเข้าประเทศส่งไปขายต่างประเทศแลบนี้เป็นแลบมาตรฐานสากลครับมี ISO 17025และมาตรฐานอื่นๆครบครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่ผ่านแลบนี้ไปข้างนอกต่างประเทศเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของสากล1ปีเนี่ยเราช่วยผู้ประกอบการเนี่ย 200,000 กว่ารายการครับโหเยอะมากครับครับแต่เยอะแค่นี้ก็ยังไม่พอนะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าช่วยผู้ประกอบการระดับกลางและใหญ่เพื่อไปส่งออกผมมาเนี่ยมาจากแบงค์ได้เดือนหนึ่งก็เลยมีแนวคิดว่าในเมื่อรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนโอท็อป SME รายเล็กเนี่ยให้ต่อขึ้นไปจนถึงการส่งออกผมเลยคิดว่าวันนี้แลบเนี้ยเหมาะสมมากที่จะผันตัวเองมาเป็นแลบประชารัฐการรายย่อยๆเกษตรกรใครบอกว่าโหในการที่จะนำผลิตภัณฑ์ตัวเองเนี่ยเข้าไปในห้องแลบเนี่ยมันยากมันทั้งวิธีการหรือว่าทั้งราคาต่างๆนี่ครับตรงนี้เนี่ยเราจะรองรับนโยบายรัฐบาลแต่ว่ายากเลยอาจจะไม่รู้จักเลย ใช่ไหมฮะนึกไม่ถึงนะครับจริงๆเกษตรกรเนี่ยเป็นตัวจุดสำคัญที่สุดเพราะว่าแหล่งปลูกทั้งดินน้ำครับทั้งปุ๋ยทั้งอะไรเนี่ยออกมาเป็นผลผลิตเนี่ยเราเรียกว่าเป็นวัตถุดิบครับซึ่งจะต่อไปเรื่องกระบวนการแปรรูปขนมนมเนยส่งออกมาจากต้นน้ำแล้วถ้าต้นน้ำสะอาดลองดูนะฮะถ้าต้นน้ำสะอาดกระบวนการแปรรูปไม่ต้องห่วงแต่ถ้าต้นน้ำไม่สะอาดเช่นมีสารเคมีปนเปื้อนยาฆ่าแมลงเยอะมีอะไรที่เป็นโลหะหนักเยอะสินค้าพอถูกแปรรูปปั๊บสิ่งเหล่านี้มันติดไปด้วยยังไงก็ยังมีสิ่งปนเปื้อนอยู่ไปรอดแล้ววันหนึ่งผู้บริโภคมีความรู้มากๆเขาก็ห่วงที่สุดเขาก็ไม่กล้าไปซื้อเขาก็หนีไปซื้ออะไรสินค้าจากเมืองนอกแพงๆทำยังไงให้เกษตรกรขยับขึ้นหน่อยก็เป็นวิสาหกิจชุมชนขยับขึ้นหน่อยก็เป็นโอท็อปขยับไปหน่อยก็เป็น SME เล็กๆคนเหล่านี้ลงไปข้างล่างเนี่ยต้องได้รับโอกาสที่จะใช้เครื่องมือของรัฐบาลก็คือเซ็นทรัลแลบแลบประชารัฐก็คือแลบที่ลงไปช่วยชุมชนแล้วก็ร่วมมือเอกชนช่วยเอกชนกับหน่วยงานกับสถาบันการเงินสถาบันการศึกษารวมตัวโดยที่ให้เซ็นทรัลแลบเป็นเครื่องมือเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือระดับสากลเมื่อดึงลงมาช่วยคนตัวเล็กเนี่ยคราวนี้แหละสินค้าเขาจะได้มาตรฐานแล้วที่เรามองว่าเรื่องแบบนี้แหละที่เราเองจะต้องขับเคลื่อนออกไปสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือต้องทำให้เขาเห็นประโยชน์ของการยกระดับสินค้าตัวเองครับวันนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลท่านนายกประยุทธ์เนี่ยท่านได้ทุ่มนโยบายสรรพกำลังงบประมาณเนี่ยลงไปช่วยยกระดับในพื้นที่ท่านพูดถึงเรื่องสตอรี่เรื่องราวดีๆของสินค้าครับท่านพูดถึงเรื่องดีไซน์ซึ่งปรับเปลี่ยนหน้าตาไปเยอะมากวันนี้เซ็นทรัลแลบก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเราไปช่วยเซอร์ติฟายมีสตอรี่ดีมีดีไซน์ที่ดีใส่เซอร์ติฟายคือตรวจแล้ววิเคราะห์ผลถ้าเจออะไรที่มันเกินผู้ประกอบการเขาพร้อมที่จะไปปรับปรุงแต่ถ้าตรวจแล้วดีวันนี้รัฐบาลโปรโมทเลยครับ
นับสนุนโดยทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมให้มากกว่าประกันชั้นหนึ่งทิปเลดี้ทิปประกันภัยโทร1736เราจะทำไงครับในการทำงานให้ตอบโจทย์กับทางรัฐบาลได้นะครับมีวิธีการอย่างไรที่จะให้นโยบายต่างๆเนี่ยลงลึกไปถึงในกลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้ครับเราวางไว้อย่างนี้ครับเกษตรกรครับผู้ปลูกวิสาหกิจชุมชนโอท็อปแล้วก็เอสเอ็มอีเล็กทุกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะมีหน่วยงานคอยดูแลครับสิ่งที่ผมจะเข้าไปเวลานี้คือทำให้เราเนี่ยไปรองรับบริการซึ่ง2 อย่างครับ 1. ราคาครับถ้าบอกว่าพอแลบนี่โอ้โหต้องเป็นหมื่นๆครับซึ่งจริงๆก็เป็นหมื่นๆนะแต่ว่ามันมีวิธีครับผมได้คุยกับสสว.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไปเจรจาเพื่อขอให้ท่านเนี่ยท่านสารินีบางตาเนี่ยจัดสรรงบมาช่วยหน่อยดังนั้นคนนึงเคยไม่เคยตรวจเลยก็ตรวจน้อยๆก่อนเริ่มมีโอกาสเริ่มมีโอกาสแล้วมาเรียนรู้ให้ก่อนพอไปตรวจปั๊บสินค้าสะอาดเช่นล่าสุดที่ตรวจให้กับโอท็อปที่สอบตครับ3จังหวัดชายแดนใต้ครับเอามาขายที่คลองประดุมโมเสงของท่านนายกรัฐมนตรีครับโอ้พอตรวจออกมาเนี่ย11รายการสินค้าขนมนมเนยน้ำพริกเนี่ยปรากฏว่าสะอาดไม่มีสารพิษเลยผู้ประกอบการดีใจมากเอาใบรับรองเนี่ยสามารถไปขายได้แล้วครับอันนี้คือสามารถที่จะบอกผู้บริโภคได้เลยครับว่าของเราปลอดภัยจริงๆคืออร่อยเนี่ยคนไม่ติดใจแล้ววันนี้ปลอดภัยมีใบของเซ็นท่านแหละว่าตรวจออกมาแล้วไม่พบอะไรเลยเนี่ยไปยืนยันอันที่สองเนี่ยกำลังจะทำต่อก็คือว่าเอ๊ะมีแค่6สาขาผมมีเชียงใหม่ภาคเหนือเชียงใหม่อีสานคือขอนแก่นตะวันออกเป็นฉะเชิงเทราตะวันตกเป็นสมุทรสาครภาคใต้เป็นสงขลาตรงกลางคือกรุงเทพกรุงเทพมหานครเรามี6จุดทำยังไงให้เราไปหาเขาถ้าเขามาหาเรานี่ยากกันนะช้ายากครับไม่รู้ตั้งอยู่ตรงไหนไม่รู้ตั้งอยู่ตรงไหนไม่รู้จะไปยังไงแล้วมาคุยยังไงล่ะครับก็เลยมีแนวคิดอย่างนี้ครับว่าจะมีการแต่งตั้งเราเรียกว่าศูนย์รับตัวอย่างเซ็นทรัลแล็บเอาไปประจำจังหวัดโอ้อำนวยความสะดวกไปจังหวัดเลยครับแล้วเอาหน่วยงานที่ดูแล SME หรือ OTOP อยู่แล้วยกตัวอย่างนะครับครับประชาราชรักษามาคีเราพูดปุ๊บเรารู้จักครับเขาตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลสินค้าในชุมชนเราก็ไปแต่งตั้งเขาเพื่อเป็นจุดรับตัวอย่างให้บริการเบื้องต้นแล้วส่งตัวอย่างตรวจเข้ามาที่แหลกเท่ากับว่าเราไม่ต้องเอาเงินรัฐบาลไปตั้งศูนย์ครับเอาศูนย์ที่มีอยู่ครับเป็นเหมือนหน้าร้านเล็กๆซึ่งหน้าร้านตรงนี้เราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเขาด้วยเราก็จะจัดสรรค่าใช้จ่ายส่วนที่เซ็นทรัลแล็บไม่ต้องลงทุนครับก็คือมอบให้เขาไปมอบให้เขาไปประเภทของที่เรามีการตรวจนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆมีอะไรบ้างครับเราสามารถตรวจได้ตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่พืชผักสดผลไม้ครับตรวจสารเคมียาฆ่าแมลงปนเปื้อนซึ่งเราได้ยินอยู่บ่อยๆว่าผักเอ็นซีออร์แกนิกวันนี้เราสามารถตรวจท่านที่ปลูกเนี่ยถ้าท่านนำมาตรวจเนี่ยวันนี้ท่านจะมีหลักฐานไปบอกผู้ซื้อครับว่าของฉันเอ็นซีแท้เอ็นซีแท้ออร์แกนิกแท้แต่ถ้าเกิดมันไม่แท้เนี่ยนะครับท่านก็ปรับปรุงครับบางท่านอาจจะรับมาบางท่านอาจจะปลูกแล้วอาจจะไปเจอแหล่งน้ำไม่ดีบางท่านอาจจะเจอปุ๋ยไม่ใช่อินทรีย์วันนี้ใช้วิทยาศาสตร์ตรวจสองก็คือกลุ่มพวกอาหารดิบเช่นเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่อาหารทะเลเราตรวจสารเร่งเนื้อแดงได้ตรวจสารฟอร์มาลีนได้สามก็คือการแปรรูปทุกชนิดเป็นขนมนมเนยเครื่องดื่มของฝากไปเป็นเครื่องปรุงรสสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยตรวจได้หมด รวมไปถึงอะไรฮะเครื่องสำอางทุกชนิดตรวจได้ว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมสินค้าวิสาหกิจชุมชนโอท็อป SME โอ้โหสมุนไพรแปรรูปมาเป็นเครื่องสำอางเยอะมั้ยครับเยอะแยะมากเลยครับมากครับเราสามารถช่วยตรวจเพื่อที่จะบอกว่าปลอดภัยเพราะฉะนั้นผู้ซื้อไม่ต้องห่วงนะครับพอซื้อแล้วไม่มีสารโลหะหนักเขาก็กล้าที่จะซื้อกล้าที่จะซื้อ
นับสนุนโดยทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมให้มากกว่าประกันชั้นหนึ่งทิปเลดี้ทิปประกันภัยโทร1736เมื่อสักครู่ผมเรียนถามไปว่ามีผลิตภัณฑ์มีสิ่งไหนบ้างที่เอาเข้ามาตรวจได้คุณนี่ถามเลยครับว่าใครบ้างครับที่จะมาใช้บริการแลบแห่งนี้ได้บอกเลยครับตั้งแต่ทุกคนเลยครับเกษตรกรแต่ท่านอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวรเราอยากจะไปเจรจากับหน่วยงานเช่นไปคุยกับทกสมาแล้วไปจะคุยกับสภาเกษตรกรครับรวบรวมจัดทำเป็นโครงการร่วมกันหรือแม้ทั้งวิสาหกิจชุมชนชาวบ้านเนี่ยผมก็ได้หารือกับทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านครับซึ่งท่านดูแลสมาชิกตั้ง13ล้านคนดูแลตั้ง 79,000 หมู่บ้านได้คุยกับท่านดร.นาทีกฤตทองว่าเราน่าจะทำโครงการแล้วก็ใช้เซ็นทรัลแลบเข้าไปช่วยตรวจในจุดที่ท่านอยากให้เป็นตัวอย่างครับดูแล้วนะครับผมมองไปถึงเรื่องของธุรกิจการให้บริการอย่างเช่นธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะตรวจเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของดินน้ำได้หมดเลยได้ตรงนี้เนี่ยจะช่วยไปซัพพอร์ตหรือว่าช่วยรองรับนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลอย่างไรครับอันนี้ชัดมากไม่ว่าเป็นท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านหรือว่าจังหวัดครับเพราะว่าเซ็นทรัลแลบเนี่ยตรวจอากาศความปนเปื้อนของอากาศซึ่งเอาละถ้าต่างจังหวัดบอกไม่เกี่ยวเราสามารถตรวจน้ำที่ใช้บริโภคน้ำที่ใช้เป็นองค์ประกอบของอาหารในครัวและเซ็นทรัลแลบสามารถตรวจแม้ทั้งอุณหภูมิในเครื่องผลิตอาหารตู้แช่อย่างตู้ไวน์เนี่ยตรวจได้ว่าอุณหภูมิเนี่ยใช่ไม่ใช่แล้วมันมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและคนขายและเจ้าของโรงแรมโรงพยาบาลฟิตเนสเซ็นเตอร์ตรวจได้หมดครับตรวจได้หมดเลยถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของมั่นใจเลยครับความมั่นใจที่ผลต่างๆที่ออกมานะครับจากเซ็นทรัลแลบเนี่ยอย่างไรครับเซ็นทรัลแลบเนี่ยเป็นมาตรฐานระดับสากลเอาว่าระดับโลกแล้วกันเรามี ISO 17025กำกับครับแล้วก็มี ISO ตัวอื่นเนี่ยรองรับหมดเพราะฉะนั้นผลที่เราทำทั้งหมดในห้องแลบที่เราเห็นเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานสากลครับกระบวนการนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงๆแล้วอยู่กับเรามาเป็น10ปีนะมีความชำนาญครับครับเราเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานต่างประเทศเนี่ยมาชมงานปีนึงก็20กว่าคณะมหาวิทยาลัยชั้นนำก็มาหาเราครับเพราะเราเนี่ยสามารถเป็นหน่วยงานที่รองรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ทุกแห่งนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยอาจารย์ในคณะมหาวิทยาลัยต่างๆครับทำงานวิจัยชิ้นนึงต้องการแลบตรวจครับนี่แหละครับมาที่นี่ที่นี่เลยครับแลบนะครับหรือว่าแลบประชารัฐครับที่วันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นตัวแทนห้องแลบของรัฐบาลนะครับที่จะทำให้ในการยกระดับครับสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปสินค้าวิสาหกิจชุมชนสินค้าในระดับของ SME นะครับหรือว่าในส่วนของเกษตรกรด้วยแม้แต่ธุรกิจการให้บริการอย่างการท่องเที่ยวนะครับก็สามารถมาใช้บริการกันได้ครับช่วงท้ายอยากให้ท่านฝากไว้สักนิดนึงครับอยากจะเรียนว่าวันนี้เซ็นทรัลแลบของรัฐบาลที่เป็นแลบประชารัฐนะครับวันนี้เนี่ยเราปรับตัวปรับพันธกิจของเดิมคือการช่วยเหลือผู้ส่งออกแล้วก็รองรับงานถ่ายโอนจากภาครัฐเรายังทำอยู่นะครับเรื่องนี้ยังเดินอยู่ช่วยเหลือสนับสนุนปีหนึ่ง 200,000 กว่ารายการแต่อีกด้านนึงเรียกว่าพันธกิจใหม่เราจะลงไปช่วยเหลือผู้ประกอบการตั้งแต่เกษตรกรขึ้นมาเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเป็นโอท็อปและเป็น SME รายเล็กเพื่อรองรับการขยายตัวแล้วก็รองรับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็นโยบายด้านโลคอลอีโคโนมีในการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นฉะนั้นเนี่ยเซ็นทรัลแลบวันนี้เป็นหลักของรัฐพร้อมนะครับที่จะลงไปช่วยสนับสนุนนโยบายรัฐทุกเรื่องอย่างเต็มกำลังครับครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดนะครับในการที่จะบริหารจัดการครับองค์กรอย่างเซ็นทรัลแลบนี้นะครับให้มีการขับเคลื่อนครับแล้วก็สามารถทำงานรองรับนโยบายของรัฐบาลได้นะครับในการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนครับได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคและการให้บริการครับอย่างท่านนะครับที่ได้มีความคิดครับถึงแม้ว่าประสบการณ์นะครับจะมีการเดินทางมาทางด้านของการตลาดนะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้บริหารอย่างสถาบันการเงินอย่าง SME Development Bank แล้วนะครับวันนี้ครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญครับในการจะขับเคลื่อนให้เซ็นทรัลแลบแห่งนี้นะครับเป็นเซ็นทรัลแลบนะครับที่เป็นแลบประชารัฐของรัฐบาลได้อย่างสมบูรณ์และเต็มที่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคุณสุรชัยครับขอบคุณครับ